เพื่อเป็นการฉลองวาระครบรอบ72ปียุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงกำหนดจัดงานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นกิจกรรมธรรมบรรยายภาคประวัติและปฏิปทาของพระอริยสาวกที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเลิศในด้านต่างๆเพื่อเป็นแบบอย่างและนำจริยาวัดในระดับศีลสมาธิและปัญญามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้สมดุลงดงามร่มเย็นเป็นสุขและพบความสำเร็จกิจกรรมในปี2565จะจัดรวม5ครั้งตลอดปีโดยภาคเช้าเป็นพิธีอามิสบูชาถวายพานพุ่มเทียนแพเครื่องสักการะแด่พระรัตนตรัยและฟังธรรมบรรยายประวัติปฏิปทาของพระอริยสาวกรูปนั้นๆส่วนภาคบ่ายเป็นการน้อมนำจริยาวัดของพระอริยสาวกมาปฏิบัติโดยมีพระเถระและวิทยากรที่มีองค์ความรู้ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติเมตตามาแสดงธรรมนำปฏิบัติเจริญสมถวิปัสสนากรรมฐานอีกด้วยการที่พุทธองค์ทรงยกย่องพระอุรุเวลกัสสปะว่าเป็นผู้เลิศในบรรดาผู้มีบริวารมากก็ทำให้ใครต่อใครก็ตามในสมัยนี้ที่อยากเป็นคนมีบริวารมากได้ติดตามได้ฟังว่าทำบุญอะไรถึงมีบริวารมากเพราะว่าบางคนนั้นอาจจะมีโภคทรัพย์มากแต่ขาดบริวารดังนั้นการทำบุญที่ได้ทั้งโภคทรัพย์หรือโภคสมบัติและบริวารสมบัติจึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาวิธีประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาในตอนนี้ก็น่าสนใจมากซึ่งจะอยู่ในเรื่องของการฟังเทศเรื่องอุรุเวลกัสสปะเราจะได้วิธีการประกาศพระศาสนาเป็นกุศโลบายเราจะได้ฟังว่าทำอย่างไรที่พระพุทธเจ้าจึงได้อุรุเวลกัสสปะมาเพราะทรงใช้อนุสาสนีปาฏิหาริย์ผสมอิทธิปาฏิหาริย์และถ้าสนใจว่าทำอย่างไรจึงจะเกิดมามีบริวารมากมีบริวารสมบัติบวกโภคสมบัติก็มาฟังเทศนาเรื่องท่านอุรุเวลกัสสปะผู้เลิศในทางมีบริวารมากสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024552525หรือเว็บไซต์ www.ybat.org ยุวพุทธบ้านแห่งธรรมสร้างยุวะให้เป็นพุทธะ